ดังพันกรก็คือดังพันกรฮะตอนหนึ่งก็กล้าความฝันตัวเองได้ประสบความสำเร็จแล้วก็คือได้ทำอัลบั้มพอเราได้มาทำงานจริงๆอ่ะรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วมันต่างกันเพราะว่าความฝันว่าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นแต่การทำงานมันต้องผ่านการทำงานจริงๆคือขั้นตอนต่างๆนานามันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความฝันมันคืออีกเรื่องนึงเลยอีกสตอรี่นึงเลยอย่างเงี้ยนะครับพอได้ทำออกมาจริงๆแล้วก็รู้สึกดีใจฮะดีใจทำงานทุกวันมีความสุขกับงานครับตื่นมาแล้วก็มีคิวทำงานแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมียอดขายถึงทะลุล้านตลับจนกระทั่งทาง PR เขาแจ้งมาว่าตอนแรกได้ 500,000 ม้วนก่อน 500,000 ก๊อปปี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกยังไงแล้วก็ดีใจเพราะว่าก็ไม่คิดว่าจะได้ถึง 500,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจนกระทั่งพอเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงตอนนั้นเราก็ยังไม่คิดว่าจะมียอดขายทะลุถึงล้านตลับนะครับก็คิดว่ามันเป็นแพทเทิร์นของยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งได้มาเห็นหน้าปกตัวเองคิดว่า Mini Copy Celebration ก็ถือว่าเกินความคาดหวังของตัวเองไว้อ่ะครับรู้สึกดีใจครับเขาคงชอบผลงานเราจริงๆอย่างเงี้ยก็ถึงมีทั้งดาวกระดาษมีทั้งพับนกเดี๋ยวนี้เป็นป้ายไฟแต่เมื่อก่อนมันจะเป็นป้ายถือนะฮะที่เราทำกันเองอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เวลาเราไปไหนมาไหนก็จะตามไปให้กำลังใจตามไปรอพบเจอเราได้พูดคุยกันได้เจอกันถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าขึ้นนะมีคนได้เห็นความสำคัญในตัวเรามากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เรามีเพื่อนเยอะขึ้นนะไปไหนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนมาเชียร์เรานะมีเพื่อนสนิทมีคนที่เราไว้ใจได้คนที่เรารักมาแจมด้วยมันก็ทำให้เราอุ่นใจสนุกใจสนุกเวลาเล่นคอนเสิร์ตก็สนุกอย่างเช่นไปออกรายการถ่ายรายการก็จะไปนั่งให้กำลังใจกันนะฮะส่งเสียงกรี๊ดกันก็เป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความทรงจำที่ดีครับเมื่อก่อนงานที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะก็ไม่คิดอีกเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มีคอนเสิร์ตใหญ่ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากดีใจมากเลยทั้งโปรดักชั่นทั้งทีมคอนเสิร์ตเองตอนนั้นก็เต็มที่มากนะครับทั้งแสงสีเสียงมีทีมงานหลายๆสิบคนมาทำงานให้เราทุกอย่างมันเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เป็นงานที่เรารักด้วยครับเพราะฉะนั้นมันก็รู้สึกมันสนุกอะฮะรู้สึกว่าก็เป็นโมดิเวชั่นผลักดันให้เราทำงานให้ดีให้เต็มที่ที่สุดเพื่อคนที่มาชมคอนเสิร์ตของเราในวันนั้นก่อนมันจะเป็นแบบยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นมากน่าจะเป็นหมื่นคนก่อนขึ้นเนี่ยก็จะตื่นเต้นมากทุกคนคงคาดหวังเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอขึ้นเวทีปุ๊บพอเราไปยืนแล้วสปอตไลท์ส่องมาแล้วเนี่ยก็กลายเป็นคนบ้าไปเลยทำงานของเราให้มันสนุกที่สุดแล้วก็อินเทอร์แอคกับคนดูพยายามสื่อสารกับคนดูที่อยู่ข้างล่างฮะไม่ใช่ว่าเขามองเราอย่างเดียวนะคือเราก็เห็นทุกคนนะแล้วเขาพยายามมองหน้ามองตาแต่ละท่านที่อยู่ข้างล่างที่นักที่เขามองเราอยู่อะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนกับเกิดพลังอย่างหนึ่งเหมือนกันของความสนุกเกิดขึ้นส่องไฟขึ้นฟ้าฟ้าไกลเกินไปไม่ฉันไม่รักเธอไม่อยากเป็นตัวจริงอย่างนี้ขอเป็นคนเดียวที่เธอมีได้ไหมเจ็บมากมากไม่รู้จะเจ็บไปถึงเมื่อไหร่ปวดร้าวมันเป็นยังไงซึ้งอยู่ RS 10 ปีแล้วก็มาอยู่กับ Revo 10 ปีรวบรวมประสบการณ์จาก RS เนี่ยนะครับมา
ปิดค่ายเพลงตัวเองธุรกิจเพลงมันก็คือความเสี่ยงอยู่แล้วอะการที่เราตรองให้ดีที่สุดแล้วเราโยมันออกไปแล้วเราดูฟีดแบคเนี่ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวดังเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วอย่างตอนที่ทำคนละเบอร์อย่างเงี้ยไม่เห็นต้องลดตัวลงไปแค่ฉันมองว่าแกน่ะต่ำฉันก็มีหลายคนที่แบบมองว่ามันเฮ้ยลุคเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะอะไรเงี้ยแต่เพลงนี้มันโดนดังนะแล้วถือว่ามันโดนอ่ะทั้งผู้ใหญ่บางท่านก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันอาจจะขัดกับภาพเราก่อนดังนั้นก็รู้สึกว่ามันตัวเราอ่ะแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำเพลงนี้ฮะแล้วก็ทำออกมาให้มันเต็มที่ดังเชื่อว่าเราโตพอที่เราสามารถพูดอะไรแบบนี้ได้อะไรเงี้ยครับแฟนเพลงเองก็สามารถรับได้